ครับกับชุดที่3ของเรื่องเล่าข่าวตะเวนนะครับยังคงพูดถึงทาง SMS ได้นะครับที่412-3456รวมถึงข้อความภาพนะครับก็ส่งมาได้เช่นกันนะครับที่412-3703นะครับมีบางข้อความบอกว่าสถานการณ์ภัยแล้งตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหมันหลายพื้นที่เพราะฝนไม่ตกมานานแล้วคือฝนมันทิ้งช่วงก่อนที่จะถึงกำหนดเนี่ยมันนานเกินนะครับสำหรับปีนี้นะครับอย่างโคราชเนี่ยจาก32อำเภอประกันภัยแล้งเนี่ย27อำเภอเพิ่มแล้วใช่ค่ะคือมันเหลืออีกไม่กี่อำเภอเองอะที่ไม่แรงนะที่ไม่แรงนะครับจริงๆก็ประสบเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่หนักถึงกับประกาศถ้าประกาศนี่ถือว่าหนักแล้วนะครับใช่แล้วค่ะแต่ที่นี่ก็คือภัยแล้งอย่างเช่นจังหวัดโคราชใช่ไหมคะที่นครราชสีมาซึ่งทางด้านของผู้ว่าก็ออกมาบอกนะคะว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาด้วยสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้มีการเพิ่มงบอีกครึ่งนึงเลยตอนแรกมีงบไปละ50ล้านบาทตอนนี้มีการขอเพิ่มอีก50ล้านบาทครึ่งนึงเพราะว่าเสียหายเยอะจริงๆนะครับได้รับความเดือดร้อนเยอะมากเลยนะครับใช่แล้วค่ะช่วงนี้มาติดตามกันต่อนะคะสำหรับข่าวอุบัติเหตุกันบ้างค่ะก็ได้เกิดอุบัติเหตุนะคะในพื้นที่ของพัทยาค่ะเจ้าหน้าที่ก็รับแจ้งว่ามีรถชนกันที่บริเวณถนนสายเทพสิทธิ์หาดจอมเทียนจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในซากรถด้วยค่ะที่เกิดเหตุนะคะพบรถยนต์กระบะ4ประตูยี่ห้อเชฟโรเล็ตหมายเลขทะเบียนกไก่พพ764จังหวัดระยองค่ะบริเวณด้านหน้ารถชนเข้ากับบริเวณด้านซ้ายของประตูรถที่เป็นรถสีเทาหมายเลขทะเบียนหอนหู่ขอไข่1522จังหวัดชลบุรีจนทั้ง2คันได้รับความเสียหายค่ะจากนั้นนะคะยังมีการพบผู้บาดเจ็บที่ติดคาอยู่ภายในรถทั้ง2คันด้วยโดยภายในรถยนต์กระบะนั้นมีผู้ที่อยู่ภายในรถจำนวน5คนด้วยกันเป็นวัยรุ่นทั้งหมดใช่แล้วค่ะซึ่งมีพลเมืองดีนะคะช่วยเหลือนำออกมาได้แล้วจำนวน2คนส่วนอีก3คนซึ่งรวมถึงคนขับด้วยนะคะยังคงติดอยู่ภายในซากรถข้อบอกว่าค่อนข้างที่จะบาดเจ็บสาหัสด้วยส่วนรถตู้นั้นก็มีผู้ที่อยู่ภายในรถจำนวน2คนโดยพลเมืองดีรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยกันนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัยแล้วซึ่งผู้บาดเจ็บแต่ละคนส่วนใหญ่ก็มีบาดแผลตามร่างกายและก็อาการทางกระดูกค่ะเจ้าหน้าที่นะคะได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะนำผู้บาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลบางละมุงทันทีเพื่อทำการรักษาต่อไปค่ะผู้บาดเจ็บที่พบนะครับก็มาในรถกระบะเนี่ยก็คือ1และนายกฤษดาเหมือนสงเป็นคนขับนะครับ2นางสาวพรฤดีพงจิตวิชัย3นายต้องตานาคเอี่ยมนะครับ4นายวิรพลจิตจักร5นางสาววิไลพรชมัยแดงนะครับส่วนรถตู้นั้นนะครับผู้บาดเจ็บมี2รายนะครับก็คือนายทศพลแจ่มใสอีก1คนนั้นยังไม่ทราบชื่อนะครับนั่งมาข้างคนขับนะครับตำรวจก็ได้ถ่ายรูปนะครับลงบันทึกเหตุการณ์อย่างละเอียดนะครับก็บอกว่านอกจากนี้นะคะภายในรถยนต์กระบะเนี่ยยังมีการพบเบียร์จำนวนหลายกระป๋องด้วยตกอยู่ในรถเนี่ยแหละแล้วก็คาดว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วมากับรถกระบะคันดังกล่าวนี้น่าจะมีการดื่มมาขณะที่เกิดเหตุด้วยพร้อมกับแจ้งประกันภัยของรถทั้งสองคันมาทำการตรวจสอบแล้วก็มีการตกลงเจรจากันนั่นเองค่ะจากการสอบสวนในเบื้องต้นนะคะก็ทราบว่ากลุ่มของวัยรุ่นจำนวน5คนที่นั่งมาภายในรถกระบะเชฟโรเล็ตคันนี้ได้กำลังที่จะมุ่งหน้าไปเที่ยวดื่มกินกันที่ชายหาดจอมเทียนแต่ขับมาถึงบริเวณ3แยกก็ได้พุ่งชนกับรถตู้ที่ขับออกมาจากถนนเทพประสิทธิ์กำลังที่จะเลี้ยวขวาบริเวณ3แยกเพื่อที่จะมุ่งหน้าขึ้นไปทางเขาพระตำหนักค่ะจึงได้ทำให้ถูกรถทั้ง2คันได้พุ่งชนกันอย่างแรงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตติดคาอยู่ภายในรถดังกล่าวนี้ด้วยอย่างไรก็ตามค่ะบอกว่าทางด้านเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการสอบปากคำถึงสาเหตุที่แท้จริงจากผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2ฝ่ายอีกครั้งหนึ่งด้วยเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ที่เมืองพัทยาค่ะมีการดื่มนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรถด้วยนะครับต้องดูว่าตรงนี้มีผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดวัดนะครับการตรวจสอบนะครับว่าในร่างกายเนี่ยมีปริมาณแอลกอฮอล์หรือเปล่าตรงนี้ก็จะทราบได้นะครับตรงนี้ผิดกฎหมายแน่นอนถ้าเกิดมีนะครับสำหรับคนขับนะครับมาที่เรื่องต่อไปนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้ประชุมติดตามคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงการระดมกวาดล้างปัญหาอาชญากรรมครับพลตำรวจเอกปานสิริประภาวัฒน์นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามคดีต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงของการระดมกวาดล้างปัญหาอาชญากรรมนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีหลายพื้นที่นะครับระดมกันเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีการระดมอย่างต่อเนื่องด้วยเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่กำหนดให้มีการกวาดล้างอย่างจริงจังโดยสั่งการให้ติดตามคดีแล้วก็กวาดล้างอาวุธปืนเป็นหลักครับแล้วก็การก่อเหตุในคดีเก่าแล้วก็คดีใหม่ๆซึ่งมีคำสั่งให้แต่ละศูนย์ปฏิบัติการสรุปแล้วก็เร่งรัดปิดคดีดำเนินการให้มีความต่อเนื่องเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสู่สายตาประชาชนให้มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะครับเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับของตำรวจที่จะต้องมีการจับกลุ่มคดีอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มีการระดมกวาดล้างเนี่ยเพื่อเป็นการนำคดีเก่าๆนะครับที่ค้างเก่ามานานเนี่ยนะครับหยิบมา
นะครับแล้วก็มาเร่งสืบสวนให้แล้วเสร็จนะครับจะได้ไม่มีคดีครั้งเก่าที่ผ่านมานะครับเราก็ได้นำเสนอการกวาดล้างเนี่ยโอ้หลายพื้นที่มากแล้วก็ผลที่ตอบรับเนี่ยนะครับคือผลการทำงานเนี่ยดีมากเลยนะครับได้ทั้งอาวุธปืนยาเสพติดคดีครั้งเก่าก็ได้คลี่คลายกันเยอะมากเลยนะครับเมื่อมีการระดมการกวาดล้างแบบนี้นะครับก็เป็นอะไรใจให้กับตำรวจนะครับในการปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้ต่อไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจะมีการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องทีเดียวครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีฟ้องด้วยภาพแล้วก็ล่าตามหมายได้ติดตามกันครับของเรื่องเล่าคาตาเวนนะครับยังคงพูดถึงในรายการได้เช่นเคยครับที่ SMS 412-3456นะครับรวมถึงข้อความภาพที่412-3703ครับช่วงนี้ไปติดตามฟ้องด้วยภาพกันเลยครับช่วงฟ้องด้วยภาพวันนี้นะครับเป็นภาพที่มาเตือนสำหรับคนที่มีรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนะครับไปชมภาพกันเลยครับนี่แหละครับขับมาแบบซิ่งเลยนะครับเร็วมากเลยผู้สื่อข่าวเราไปถ่ายมาได้นะครับจะไปใกล้ไปไกลก็ไม่ได้สวมกันนะครับซึ่งเหตุเนี่ยนะครับที่ผู้สื่อข่าวเราไปถ่ายอยู่ตรงซอยลาดพร้าว71นี่เองนะครับนะครับก็มีทั้งหญิงทั้งชายเลยครับคนซ้อนท้ายก็ไม่ได้ใส่ด้วยนะครับเนี่ยแหละครับมีเด็กด้วยคันนี้นะครับบางคันมีเด็กด้วยนะเนี่ยแหละครับอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นจะไปใกล้ไปไกลนะครับก็ต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยนะครับหนึ่งละผิดกฎหมายแน่นอนนะครับโดนตำรวจเรียกนะครับแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยอย่างน้อยถ้าใส่หมวกมานะครับก็จะได้ป้องกันในส่วนของศีรษะของตนเองนะครับฝากถึงตำรวจในทุกๆพื้นที่ก็แล้วกันนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นของสน.โชคชัยนะครับช่วยกวดขันจราจรแล้วก็เตือนนะครับสำหรับผู้ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกเพราะว่าอันตรายที่เกิดขึ้นนั้นไม่คุ้มกับเสียเลยนะครับใช่แล้วค่ะช่วงนี้ไปติดตามกันต่อกับล่าตามหมายค่ะล่าตามหมายวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปกันที่สน.บางกอกใหญ่ค่ะยังคงมีผู้ต้องหาที่ทางการต้องการตัวด้วยนะคะไปดูหน้าตาของผู้ต้องหารายนี้กันค่ะผู้ต้องหารายนี้นะคะก็ชื่อนายเนศสีงามค่ะอายุ40ปีคดีก็ร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะคะผู้ใดที่พบเห็นก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะช่วงนี้ไปฟังเสียงของเจ้าหน้าที่กันค่ะครับผมพันตำรวจโทพงธรพงษ์รัชตนันท์สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่วันนี้ผมขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์หมายจับผู้ต้องหานะครับที่ทางสน.บางกอกใหญ่ต้องการตัวผู้ต้องหารายนี้ชื่อนายเนศสีงามครับเป็นผู้ต้องหาที่กระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตพาอาวุธปืนและมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวโดยไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามควรแก่พฤติการโดยไม่มีเหตุอันควรซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดตลิ่งชันที่176/2552ลงวันที่4 กุมภาพันธ์ 2552นะครับผู้ต้องหารายนี้เนี่ยเดิมพื้นเพเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีนะครับสำหรับพฤติการที่ผู้ต้องหารายนี้กระทำความผิดคือย้อนไปเมื่อคืนวันลอยกระทงวันที่12 พฤศจิกายน 2551เนี่ยนะครับเข้าสู่ห่วงของวันที่13 พฤศจิกายนเวลาเที่ยงคืนกว่าๆนะครับนายเนศสีงามกับเพื่อนรวม4คนมีเหตุทะเลาะวิวาทกับผู้เสียหายนะครับแล้วก็ได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและใช้อาวุธมีดทำร้ายนะครับเป็นเหตุให้ผู้เสียหายตายเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ1คนนะครับในที่เกิดเหตุเราสามารถจับกุมนะครับผู้กระทำความผิดได้2คนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ออกหมายจับผู้ต้องหา2คนซึ่งรวมถึงนายเนศสีงามด้วยนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็ได้ตามจับกุมตัวมาได้อีก1คนรวมแล้วผู้กระทำความผิด4คนนะครับจับได้แล้ว3เหลือนายเนศสีงามเหลืออยู่คนเดียวนะครับหากท่านผู้ใดพบเห็นนะครับนายเนศสีงามตามหมายจับนี้นะครับหมายจับศาลจังหวัดตลิ่งชันนะครับแล้วก็ตัวของในเนศสีงามจะมีรูปพรรณสันฐานนะครับแบบนี้นะครับซึ่งนะครับหากใครพบเห็นนะครับสามารถติดต่อได้ที่ตัวผมเองนะครับพันตำรวจโทพงธรพงษ์รัชตนันท์สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่หมายเลขโทรศัพท์082-836-5353ครับขอบคุณครับใครที่เคยรู้จักหรือว่าทราบเบาะแสนะครับแจ้งไว้ได้ที่สน.บางกอกใหญ่นะครับช่วงนี้ไปติดตามกับ
กันต่อนะครับกับพุทธศาสนสุภาษิตครับสันตุถีจะเอตมังคลมุตตมังความยินดีด้วยของที่มีอยู่เป็นมงคลสูงสุดทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวตะเวนในวันนี้นะครับต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมยุทธยาตุ้มมีพร้อมคุณอนันต์ตู้วิจิตรและก็ทีมงานทุกท่านต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ